การเลือกการเลือกตั้งอีกทีนะฮะสสเก่ารอบนี้มีหลายคนไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาเราใช้เขาว่าสสดาวตกก็แล้วกันฮะรอบนี้คือตั้งใจจะเอาทุกคนที่เป็นสสดาวตกแต่ไม่พอลวคือชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พอเพราะวันนี้รอบนี้สสดาวตกแบบตกทั้งทั้งจักรวาลนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าฝนดาวตกหือฝนดาวนเลยมาแบบนี้จริงๆนะฮะไล่เลียงกันสักหน่อยได้ไหมว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ารอบนี้ถือว่ามีการล้มยักษ์เกิดขึ้นมากมายและที่สําคัญคือส้ม ก้าไกลเขาปักธงได้หลายพิกัดครับมีคนตั้งคําถามว่าส้มก้าวไกลก้าไกลคืออนาคตใหม่เดิมอนาคตใหม่เดิมเพิ่มเติมคือเคยเจอเขามาก่อนนี้พี่สีไม่สีสวนนะฮะสีนวลสีนวลบุญลือเขาคือผู้สมัครที่ได้เป็นสอสในนามของอนาคตใหม่แต่หลังจากที่คุณธนาธรตกเก้าอี้ไปไปคนแรกๆเลยใช้เขางูเห่าตอนแรกก็ ไม่กรธต่หลังเริ่มกวธแล้วอองูเหา่าย้ายพักฮะย้ายพักไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วจากนั้นมาเวลาที่มีการพูดถึงพักเดิม มักจะพูดในทํานองที่โหไม่น่ารักโหไม่น่ารักคนก็เลยบอกทักไว้ก่อนแหละว่างานเนี้ยพี่ไม่ไม่น่ารอดอะ่ะพี่น่าจะร่วงเพราะลงในพิกัดเดิมพื้นที่เดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมคือกระแสะพี่ไม่มีเลยแล้วครั้งที่แล้วที่ได้มาก็ไม่ได้ได้มาเพราะว่ากระแสะส่วนตัวไม่ใช่เลยไ,ได้มาเพราะว่าอีกพักหนึ่งเขาโดนยุบไปออแล้วพักนี้ก็เป็นพักประชาธิปไตยที่มาลงแทนแต่หลังจากนั้นมาพักของพี่เดิมเนี่ยที่เขาถูกยุบไปเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นนาเป็นข้าวไกลแล้วก็ทํางานได้เป็นอย่างดีแต่พี่มาท ิ้งเขาไปสีนวลบุญลือเมื่อวานนี้เลยได้คะแนนอยู่ที่สี่อยู่ที่4ี่ไม่ต้องตกใจเดิมทีเขาคะแนนหลุดหท้ายๆอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่4คะแนนหมื่นสองเองหมื่นสเท่านั้นเองนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งอุตรดิตอิตรดุดรอบนี้เพื่อถ่ายเขาแลนสไลด์ที่จังหวัดนี้นะฮะแต่ว่าข้าวไครปักธงไม่ได้เลยนะรอบพี่สลันวุฒิสลันวุฒิสลาเกตถือดาบมาตอนสมัคร นะ,ะแล้วก็ไปก้มกราบลุงตู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยได้คะแนนมาอยู่อันดับ3อ่ะร่วงไปถึงอันดับ3ได้มาหมื่นสองนี่ดาวตกขนาดแท้จริงๆอีก,อกท่านหนึ่งกรุงเทพมหานครบางบอลร้อนระอุขนาดไหนร้อนระอุถึงขั้นใช้คำว่าล้มยักษ์ฮะค,คุณไอซ์รัชนกขี่จักรยานปั่นจักรยานล้มยักษ์บางบอล วันอยู่บำรุงลูกของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแล้วตอนนี้ถึงถามไนงะว่าแล้วพี่วันอยู่ยังไงก็ต้องอยู่บำรุงไปก่อนอส่วนจะมีงานอะไรที่พักจะพอใช้งานได้ก็ค่อยว่ากันต่อไปก็แล้วกันคุณไอซ์รัชนกคนไหนนะที่ปั่นจักรยานหาเสียงอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วบัตรแนะนําตัวเขาจะห้อยคอไว้อะห้อยคอไว้เยอะเนี่ยปั่นไปตามสามแยกสี่แยกนี่คือซิกเนเจอร์ที่หลายคนบอกเฮ้ยมันมินิมอลที่มันแบบดูแลขนลุก การหาเสียงเอ้ยไม่มีรถขยายเสียงขยงขย็ไม่มีแบบนี้เขาเรียกว่าน้อยแต่มากตอนแรกๆเข้าไปนะในบางชุมชนคนดา่ออนาหัวคะแนนจัดตั้งอ่ะเขาดา่าเขากีดกันไม่ให้คุณไอซ์เข้าไปหลังๆมากระแสก้าวไกลมาเฮ้ยไอซ์จำได้<ค>ร,รีบตอนนี้ถอยหน่อยนะฮะและอย่างจะได้มาไม่ผิดโผจริงคุณไอซ์ลัสนกปั่นจักรยานล้มยักษ์บางบอนก็คือพี่วันอยู่บํารุงได้หรือแม้กระทั่ง จิรายุห่วงทรัพ์พี่ยุฮะเพื่อไทยพี่ยุจิรายุก็ปลิวเหมือนยันหมดห่วงแล้วหมดห่วงปลิวเหมือนยันทั้งพี่ทั้งน้องเลยลงเขียเหมือนกันก็ปลิวเหมือนกันะน,น,น,นะน,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 นี่คือที่ผมยกตัวอย่างเพราะว่าท่านเป็นดาวสาภานะครับแต่ที่สุดของดาวสาภาต้องยกให้แกพิเต้<ะ>มงคลกิจสุขฉินธารานนท์ไทยศรีวิไลไม่มีคะแนนรวมกันแล้วส่งถึงสักเก้าอี้เลยคราวที่แล้วใช้คำว่าปัดเสษก็โกรธโกรธกัน ก็มันปัดเศษจริงๆอะแต่ว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วกับคราวนี้มันคนละมิติเลยคราวนี้พักไทยศรีวิไลของพี่เ้เนี่ยได้มา22,699เสียงคือใครจะได้จะได้ปาร์ตี้ลิสเนี่ยส0 0 0 0 0ขึ้นนี่ 20, 2<อ> <22 S> 2 0 0 0ไม่ใกล้เลยเพราะฉะนั้นดาวตกขนาดแท้นะครับนี่คือการรวบรวมยกตัวอย่างสสดาวตกครั้งนี้ไม่มีโอกาสกลับเข้าสภาแล้วฮะแต่ว่าถ้าเกิดยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ว่าเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชนชออต่อให้ไม่ม ีมตําแหน่งแห่งหนก็ทํางานต่อไปเธอค่ะเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าถึงวาระมันก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมคุณอาจจะได้กลับเข้ามาก็ได้ถ้าทำ้าทำงานในพื้นที่ต่อไปครับ